มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสุดเศร้าจายศินีสูญเสียผู้ช่วยคู่ใจกระทันหันเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าสำหรับจายศินีณนครผู้กำกับและผู้จัดละครชื่อดังได้โพสต์อินสตาแกรมถึงการสูญเสียโดนัทณัฐพลมากพงผู้ช่วยคู่ใจที่จากไปอย่างกระทันหันโดยระบุว่าพี่รักคุณโดนะขอบคุณที่ดูแลพี่อย่างดีมาตลอดนะคะดูแลพี่จากบนนู้นนะคะคุณโดล่าสุดวันที่1พฤษภาคมจ๋าได้โพสต์อีกว่าขออนุญาตเรียนลูกค้าทุกท่านเนื่องด้วยผู้ช่วยของจ๋าคือน้องโดนัทได้จากไปอย่างกระทันหันด้วยเหตุผลทางสุขภาพหากมีงานไหนที่คุยค้างกับน้องโดนัทเอาไว้จ๋ารบกวนทุกท่านติดต่อกลับมาอีกทีนะคะงานส่วนตัวติดต่อคุณจูนงานสตรีมีคาสติดต่อคุณเบิร์ตและคุณหมูแดงค่ะเบอร์ติดต่ออัปเดตในโปรไฟล์ค่ะขอบคุณค่ะทางนี้ได้มีแฟนๆชาวโซเชียลแล้วก็เพื่อนๆในวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องค่ะทางทีมงานเองขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ